เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของพญานาคเมืองที่มีพระธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง7วันเมืองที่มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีเมืองที่มีความสวยงามของทิวทัศน์ริมลุ่มน้ำโขงใช่แล้วครับนี่คือจังหวัดนครพนมเมืองเก่าแก่เคียงคู่อาณาจักรโบราณสีโคตรตระบูรณ์ทุกคนวันนี้เนี่ยผมดีใจมากเลยนะได้ออกมานอกกรุงเทพมหานครบ้างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครพนมอุ้ยเป็นอีกหนึ่งเมืองนะฮะเป็นอีกจังหวัดที่เป็นสถานที่ที่หลายคนเนี่ยชอบมามูกันที่นี่เยอะมากเราไม่ได้มามูกันแค่2คนนะมีนักพยากรณ์ชื่อดังนี่มีทริปอีกแล้วมีเกสต์รับเชิญอีกแล้วที่จะมาบอกจุดพิธีการมูส่วนจะไปที่ไหนกันบ้างจะมูเรื่องอะไรกันบ้างการเงินยังไงการงานทำแบบไหนอ่ะเรื่องความรักความใจจะต้องมูอะไรวันนี้เนี่ยเราจะไปบอกกันกับคมมูนิตี้แอดจังหวัดนครพนมจ้ะตามมาทุกคนนี่ตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นไปชมเมืองนครพนมกันฮะเรามีใช้คำว่ารถพิเศษนะฮะที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะนั่นคือรถรางนะฮะนี่เห็นไหมเห็นป้ายไหมดูป้ายด้วยนะขอต่อ1111อันนี้ไม่ได้ไปหวยนะแต่คือเป็นรถที่เราจะขึ้นไปชมเมืองกันจะไปเจอโลเคชั่นอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันรถรางพาเราวิ่งผ่านสถานที่ต่างๆมากมายครับทั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวผ่านพระธาตุท่าอุเทนมีความเก่าแก่มากกว่า100ปีฮะและพระธาตุแห่งนี้ครับยังเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยหลายคนครับที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ครับจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณนั่นเองฮะเรานั่งกันมาต่อฮะจากนั้นก็ผ่านโบสถ์เก่าคำเกิ้มหรือว่าวัดนักบุญยอแซบครับบ้านคำเกิ้มจังหวัดนครพนมโบสถ์แห่งนี้ครับเป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันเลยซึ่งเป็นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองฮะต้องบอกเลยครับว่าสำหรับการมาจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ของผมนะฮะโชคดีมากครับที่ได้ร่วมบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวจังหวัดนครพนมและอีกหลายคนให้ความเคารพและศรัทธาอย่างมากครับทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ริมแม่น้ำโขงครับผมด้านหลังเห็นไหมครับนั่นก็คือองค์พระยาศรีสัตนคราชนั่นเองครับผมซึ่งเป็นพญานาคนะฮะที่ได้ถูกปั้นขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมแห่งนี้ฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมนะครับผมได้โอกาสพิเศษมาอย่างที่บอกไปว่าเราจะมามูกันจัดเต็มและการมูนั้นนี่คือประรำพิธีของเรานะฮะที่จะได้ทำการบูชาองค์พญานาคกันครับเดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์กันดีกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนมาไหว้องค์พญาศรีสัตนคราชต้องทำไงบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสำหรับคนที่มาไหว้องค์พญาศรีสัตนคราชต้องทำยังไงบ้างและก็ต้องขอพรเรื่องอะไรกับองค์ท่านจริงๆแล้วองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับคือพญานาคที่ดูแลลุ่มน้ำโขงครับแล้วก็รักษาอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐฮะเพราะฉะนั้นเชื่อกันว่าใครที่มาอธิษฐานจิตขอพรก็จะประสบความสำเร็จเบิกอริยทรัพย์รับโชคไม่ใช่แค่ทรัพย์เรื่องเงินไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเพราะว่ามีเงินถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขมีเงินนอนติดเตียงก็ไม่มีความสุขมีเงินแฟนทิ้งก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาขอพรเรื่องอริยทรัพย์หมายถึงทรัพย์อันประเสริฐก็คือจิตอันมีความสุขจิตอันเป็นปิตินอกจากทรัพย์คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติภายในคือจิตที่มีความสุขร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงเคล็ดลับขอแค่น้ำบริสุทธิ์ลอยดอกมะลิเท่านั้นแล้วก็ความศรัทธาคือความตั้งมั่นหรือความเชื่อมั่นในความดีของพระพุทธองค์เท่านี้เราอธิษฐานจิตอะไรรับรองได้ว่าสำเร็จทุกรายอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็สัมมาเนนเสร็จนะฮะ
บรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นสปป.ลาวใช่ไหมคือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีหมอกด้วยตอนเช้าคือสวยงามมากฮะคนไหนที่เห็นคลิปของเราก็รับบุญรับกุศลอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยครับผมเดี๋ยวผมขอไหว้ก่อนหลังจากที่อิ่มบุญกันแล้วเราไปต่อกันกับอีกหนึ่งสถานที่สำหรับพุทธศาสนิกชนฮะที่ต้องมาไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือพระธาตุพนมนั่นเองครับทุกคนฮะตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับซึ่งแน่นอนว่านี้โคมูลนิธิของเราอย่างที่บอกไปว่าเราจะพามาเดินทางสักการะและก็พาไปมุ่งพร้อมกันซึ่งสถานที่แห่งนี้นะฮะพระธาตุพนมแห่งนี้เนี่ยคือมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังอย่างมากพอเดินเข้ามาในตัวซุ้มประตูนะฮะก็จะได้เห็นได้ถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะองค์พระธาตุทุกคนที่มีความโดดเด่นและก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวที่ทางวัดเองเนี่ยเขาก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยครับให้ชาวบูชาแล้วก็ให้ถวายคนไหนอยากจะถวายเป็นใบสีองค์พญานาคก็มีให้ชาวบูชาด้วยนะเริ่มต้นไหว้ด้วยตรงนี้ก่อนด้วยการสวดมนต์ก่อนคนไหนที่สวดอีติปิโสได้ชินบัญชรได้ก็สวดเสร็จพอสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยไปด้านในได้เลยก็เดินไปด้านในสำหรับการมาไหว้องค์พระธาตุพนมแห่งนี้นะฮะมีความเชื่อกันว่าเรื่องของการค้าขายนั้นจะให้พรได้สำเร็จมากๆหลายคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่มาที่นี่แล้วเนี่ยนะครับขอพรเรื่องของการค้าขายสำเร็จเลยเยอะแยะมากมายแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับประวัติของพระธาตุพนมนั้นนะฮะตามข้อมูลนั้นบอกว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.8ซึ่งย้อนกลับไปประมาณสัก 2,000 กว่า500ปีที่แล้วภายในเนี่ยนะครับบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แต่พระธาตุพนมองค์ปัจจุบันที่ทุกคนเห็นนั้นนะฮะไม่ใช่พระธาตุพนมองค์เดิมแต่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เนื่องจากพระธาตุองค์เก่าเนี่ยได้พังทลายลงไปและยังมีตำนานเล่าครับว่าพระธาตุพนมนั้นมีพญานาคที่คอยปกปักรักษาอยู่ถึง7องค์ด้วยกันครับซึ่งแต่ละองค์นั้นก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มกันที่จุดนี้ก่อนจุดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจุดไหว้จุดแรกก่อนนั่งสวดนะฮะถวายคำบูชาเสร็จปุ๊บนำดอกไม้ธูปเทียนที่เราเตรียมมานี่แหละทุกคนเดินวนองค์พระธาตุทั้งหมด3รอบพอครบเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาไว้หน้าจุดตรงนี้แล้วก็อธิษฐานขอพรแต่ทีนี้แหละความเชื่ออย่างที่หลายๆคนรู้กันดีว่าองค์พระธาตุพนมแห่งนี้เนี่ยนะฮะเชื่อกันว่าจะมีองค์พญานาคทั้งหมดเนี่ย7ตนด้วยกันนะฮะที่มาคอยปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมแห่งนี้เราจะเห็นได้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระธาตุตอนนี้คือพระอาทิตย์คือแบบพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยทุกคนและวันนี้เนี่ยฟีอ่ะไม่ได้มาคนเดียวมากับอาจารย์คทาเดี๋ยวท่านเนี่ยจะพามาเดินแล้วก็พามาไหว้พร้อมกับการบูชาถวายผ้าห่มองค์พระธาตุด้วยเอาละคนไหนที่อยากจะมาขอพรหรือว่าอยากไม่เคยมาจังหวัดนครพนมแนะนำครับจุดนี้คือจุดไฮไลท์ที่ต้องมาครับ